จเองอ่ะที่เขาพูดเนี่ยเข้าใจค่ะผมจะรับไปเรียนรู้จะมีตัวเราเรียนรู้อีกแล้วก็คือหมายความว่าเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือรับรู้ธรรมชาติหรืออะไรเกิดขึ้นก็รับรู้ไปไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงไม่ต้องเข้าไปอะไรถูกไหมคะหรือว่ายังเข้าใจผิดอีกมันไม่เห็นตัวเราผู้ไปรับรู้อย่างธรรมชาติมันเลยไม่ได้ปล่อยวางความเป็นตัวเราเวลาอะไรเกิดขึ้นเราพยายามเอาตัวเราไปให้รับรู้อย่างเป็นธรรมชาติเราอยากจะไม่ทุกข์เราทุกข์เหลือเกินเราอยากพยายามหนีออกจากทุกข์หนีไม่ได้ทันทีก็คับแค้นเพิ่มปริมาณความทุกข์ความเครียดขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวยิ่งจะสอนนั้นอย่างไรเราก็จะพยายามเอาตัวเราไปเห็นให้ราบเรียบไว้ไม่มีผู้เข้าไปอะไรกับอะไรให้ปล่อยทุกอย่างผ่านมาผ่านไปให้ทุกอย่างมันราบเรียบแต่ในความที่เราพยายามไปเห็นอย่างนั้นมันเพื่อประโยชน์ตัวเราทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรพิจารณาอย่างไรไม่ว่าจะไปปฏิบัติยังไงมันยืนพื้นที่เอาอัตตาตัวตนเป็นตัวตั้งแล้วปฏิบัติทุกอย่างทุกกรรมวิธีที่ให้ไปมันต้องการให้เราเป็นอย่างที่เราปรารถนาเราต้องการเราก็จะเลือกเอาแต่กรรมวิธีที่ถูกใจไปแล้วไปปฏิบัติหนีไปอยู่บนพื้นฐานของความไม่จริงจึงทุกข์มากว่างโลกโปร่งเบาสบายความสบายใจมันอยู่บนพื้นฐานของความไม่จริงจึงทุกข์มากเนี่ยหนูเนี่ยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกกันอยู่ในสภาพอย่างนี้คือการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่กับความจริงคือทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แต่เราเข้าใจผิดตรงกันข้ามเราก็เข้าใจหลักสัจธรรมอย่างนี้ฟังมานานว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เราก็คาดหวังว่าเราก็จะเปลี่ยนปฏิบัติให้เรามีมั่นถือมั่นเราก็ปฏิบัติด้วยกับวิธีทุกอย่างที่เราฟังมาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่านเทศสอนมาด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยตั้งเป้าหมายว่าเราไม่อยากทุกข์เราไม่อยากยึดมั่นถือมั่นเราอยากให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลามีกระทบมีอาการเราก็จะทนไม่ได้กับอาการเราไม่อยากให้มีอาการที่กระทบแล้วเราโมโหเราไม่อยากให้โมโหเราก็ดูให้ความโมโหมันดับไปพอมีอาการโมโหเราก็โมโหอาการอีกพออาการไม่โมโหอาการโมโหไม่ดับไปสักทีอาการโกรธไม่ดับไปสักทีเราก็โกรธอาการโกรธอีกแล้วก็โกรธคนที่มาทำให้เราโกรธอีกมันก็ซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยเราปฏิบัติวนอยู่ในวังวนบนเขาบนกฎปฏิบัติวงเวียนอยู่ในเขาวงกฎเมื่อโมโหเขาแล้วก็โมโหเขาเกิดโมโหขึ้นมาชั้นแรกเราก็ดูอารมณ์โมโหให้มันดับไปอารมณ์โมโหไม่ดับไปทันทีเราก็คับแค้นโมโหคนที่มาทำให้เราโมโหอีกทำให้เราโกรธอีกมันซ้ำซ้อนใช่ป่ะเราดูแล้วเนี่ยในจิตของเจ้าเนี่ยมันเป็นเส้นทางแผนที่การเดินทางที่มันผิดมันผิดมันผิดเดินทางที่ผิดทางของอริยมรรคอริยผลเดินออกนอกทางมันเดินทางด้วยอัตตาตัวตนเอาอัตตาตัวตนเราไปเดินทางเพื่อให้เราเนี่ยไปหาทางวิธีในการปฏิบัติหาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้เพื่อเราเนี่ยไปได้ไปเป็นไปบรรลุอย่างที่เราต้องการแต่อย่างเงี้ยมันเดินทางด้วยอัตตาตัวตนอย่างนี้ก็ทุกตลอดทางที่เดินทางแล้วก็ไม่มีวันพ้นทุกได้เพราะว่าความทุกข์ตะมวลมาอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเรานี่แน่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราความทุกข์ทั้งหลายก็สิ้นไปนิพพานเลยแต่นี่มันกลับว่าเดินทางเอาตัวเราไปเดินทางด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราพยายามจะตัวเราไปเดินทางด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าอย่างนี้เวลากระทบกันกับครอบครัวกระทบแล้วมีโมโหมีอารมณ์โกรธขึ้นมาเราก็จะโกรธอารมณ์นั่นอีกแล้วโกรธเขาที่มาทำให้เราโมโหอีกเราอุตส่าห์ไม่ยึดมั่นอยู่มั่นอยู่ดีดีใจเราสบายดีๆแล้วมาทำให้เราใจไม่สบายอีกทำให้เรายึดมั่นถือมั่นอีกเราอุตส่าห์ไม่ยึดมั่นถือมั่นดีๆของเราอยู่แล้วแล้วมาทำให้เรายึดมั่นถือมั่นอีกเราไม่มีอารมณ์โกรธอยู่ดีๆมาทำให้เราอารมณ์เสียอีก
ที่จริงอ่ะเราปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นตลอดลองพิจารณาให้ดีสิเนี่ยที่เราพูดจริงไหมจริงเจ้าค่ะปฏิบัติวนอยู่ในเนี่ยวนอยู่ในลูปแบบนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกพายเรืออยู่ในอ่างพายเรืออยู่ในอ่างเขาวงกตมันต้องเห็นนี่เนี่ยที่บอกว่ารู้ต้นจิตจิตต้นโพธิ์ในหัวรู้ปลายจิตผิดทันทีที่หลวงปู่บ้านพุทธโตท่านกล่าวไว้ในขันธวิมุตติบังคีธรรมะรู้ต้นจิตจิตต้นโพธิ์ในหัวรู้ปลายจิตผิดทันทีต้นจิตก็คือตัวเรานี่แหละที่คือต้นจิตเพราะว่าจิตทั้งหมดบอกเป็นจากความรู้สึกที่เป็นตัวเราเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กำหนดจิตมาจักรวาลก็ยึดถือเป็นตัวเราเลยจิตเนี่ยยึดถือจิตนี่แน่คือเราเลยจิตนี่แน่คือตัวเราดังนั้นต้นจิตที่กำหนดไปในจักรวาลอันแรกก็คือยึดถือทันทีว่าคือเรามีจิตก็มีเรามีจิตก็มีอวิชชามีตัวเราทันทีไม่มีจิตก็ไม่มีอวิชชาไม่มีตัวเราที่หลวงปู่มั่นพุทธโตท่านกว่าอาจารย์ใหญ่ว่าดังนั้นเนี่ยไอ้ต้นจิตจริงๆเนี่ยมันคือตัวเรานี่เนี่ยที่กำหนดไปในจักรวาลพอมีจิตปุ๊บก็ยึดถือเลยพอเริ่มมีจิตก็พอรู้สึกว่ามีจิตมีใจมีวิญญาณพอเริ่มรู้สึกว่ามีจิตหรือมีใจมีวิญญาณเกิดขึ้นมาในจักรวาลก็คือเรานี่เลยคือจิตนี่คือเราหรือจิตของเราหรือใจของเราหรือวิญญาณของเราแล้วมันก็เริ่มยึดมาอย่างนั้นเนี่ยนั่นคือต้นจิตที่แท้จริงถ้าเราเห็นว่าความยึดเนี่ยไอ้ตัวเราผู้ยึดตัวเราผู้ยึดอันนี้มันเป็นแค่สังขารเกิดดับเป็นความปรุงแต่งมันไม่ได้ยึดได้จริงหรอกแล้วมันไม่มีตัวตนตั้งอยู่จริงมันเป็นแค่ความปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวเราตัวเราตัวเราเป็นของเรามันแค่ความคิดหลงไปกับความคิดปรุงแต่งยึดแล้วก็หลงไปในความคิดยึดถือจริงๆยึดบ้านถือบ้านจริงๆแล้วมันเวลาใครสอนยังไงเราก็เอาคำสอนไปปฏิบัติแต่ปฏิบัติตามที่เรายึดถือคือถ้าเราปฏิบัติตามที่เขาบอกมาได้แล้วเราอะก็จะไม่ทุกข์เราก็จะนิพพานเราก็จะพ้นทุกข์แต่ถ้ามีตัวเราอยู่เนี่ยมันไม่พ้นทุกข์เพราะความพ้นทุกข์เพราะมันสิ้นยึดถือเป็นตัวเรามันเลยตรงกันข้ามเห็นไหมเข้าใจอย่างไหนพูดใหม่ที่ดูแล้วยังไม่ชัดเจนนะเนี่ยเพราะว่าตายังไม่ใสข้างในยังหม่นหมองเศร้าซ้อยอยู่เลยพูดตั้งนานสามท่านแล้วรวมทั้งเราด้วยตาพูดไปก็ตายังหม่นหมองเศร้าซ้อยอยู่เลยคือมันเริ่มจากไปยึดว่ามีตัวเราก่อนนะมันต้องมองว่ามันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะก็ธรรมชาติมันไม่มีเลยไม่มีแม้จิตจิตก็ไม่มีมันจิตเดิมแท้ไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเป็นความไม่มีถ้ารู้สึกมีจิตมาเมื่อไหร่นั่นเองคือมีตัวตนมีอวิชชามีตัวตนทันทีเพราะว่าจิตมันไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ถ้ารู้สึกว่าจิตมีตัวตนมีรูปลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยคือมีเราทันทีมีตัวเราทันทีท่านหลวงปู่ม่านพระนิโตท่านจะบอกว่ามีจิตก็มีอวิชชามันเริ่มต้นที่ความไม่มีแต่พอกลายเป็นว่าเราอยากถึงความไม่มีอ๋อไม่มีหรอไม่มีอ๋อเราก็เลยอยากถึงความไม่มีไอ้ความไม่มียังบอกอีกจะไปถามเอาตัวเราไปเป็นความไม่มีก็ไอ้ไม่มีมันไม่มีตัวเราอ๋อนึกว่าอ๋อความไม่มีแท้จริงอ่ะเราติดอยู่ในความมีเราติดอยู่ในความมีมันจะต้องไปถึงความไม่มีมันก็เอาตัวเราไปเป็นความไม่มีไอ้ความไม่มีมันไม่มีตัวเราในความไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีใครทุกข์เลยมันต้องเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเหมือนดังตายเห็นรูปญาณเห็นจิตเหมือนดังตายเห็นรูปเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเหมือนดังตายเห็นรูปเข้าใจไหมนะว่าญาณเห็นจิตเหมือนดังตายเห็นรูปเนี่ยเคยได้ฟังไหมนั่นเป็นไงอธิบายสิรู้ต้นจิตต้นจิตนี่คือใครตัวเราใช่ไหมความคิดความรู้สึกตัวเราในปัจจุบันขณะนั่นคือต้นจิตรู้ปลายจิตมันคือนู่นสิ่งที่ถูกรู้นู่นที่ว่าเราไปรู้นั่นแหละนี่คือปลายจิตต้นจิตก็คือตัวเราผู้รู้นี่แน่รู้ต้นจิตว่าตัวเราผู้รู้แท้จริงไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรอกเป็นแค่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาในแต่ละขณะจิตงั้นเวลาที่อารมณ์มากระทบเรารู้สึกว่ามันมีตัวตนขึ้นมาเรารับรู้ได้เอ๊ะมันมีตัวตนเราอยู่นี่อันนี้ใช่โยมรู้ตัวตนหรือเปล่าช่วยอธิบายตัวนี้เราอธิบายมาแล้วผู้ช่วยอธิบายครับตัวนี้หลายคนฟังนะมันก็ไม่ใช่ว่าโยมนี่คนเดียวหรอกหลายคนก็ปฏิบัติแบบนี้เราเห็นนั่งกันอยู่เนี่ยเหมือนกันเนี่ยกับโค้ดอธิบายละเอียดครับคืออาจารย์มุ้ยมีคนมาช่วยหน่อยดิช่วยละเอียดสามคนเลยมาฟังมาสามคนเนี่ยมาช่วยละเอียดเนี่ยอาจารย์มุ้ยมานั่งต่อนี่ตบปุ้งเลยสามขั้นเลยเข้าใจหมายถึงว่าต่อให้ละเอียดเลยเหมือนว่าเราเข้าใจกระบวนการแล้วแหละเข้าใจเอาว่าอย่างนี้นะมันเป็นเพียงแค่ความเข้าใจครับตอนเนี้ยคือตัวเราจริงๆอ่ะที่อยู่เบื้องหลังไอ้พฤติกรรมทั้งหมดเนี่ย
มันยังหนาแน่นมั่นคงอย่างที่หลวงตาว่าทำไมพูดอย่างนี้เพราะว่าเรายังพยายามหาวิธีที่ถูกพยายามถามวิธีที่ถูกเพื่อให้ตัวเราสำเร็จนั่นแสดงว่าเรามีความรู้สึกจริงๆว่าไอ้ตัวเรานั่นน่ะมันมีอยู่จริงๆใช่ไหมลึกๆกับลำนันฝังเข้าในตัวเลยว่าตัวเรามีจริงๆนั้นทุกๆอย่างที่ทำอ่ะต้องทำอ๋อทำแต่เบื้องหลังแม้แต่เราจะไม่พูดออกมาว่าทำเพื่อตัวเราอ่ะแต่พฤติกรรมของจิตอ่ะมันทำเพื่อตัวเราแต่ถามว่าผิดไหมที่คิดแบบนี้มันเป็นสังขารเป็นอาสวะของความเป็นอวิชชาอวิชชาคือไม่รู้ว่าไอ้ความมีตัวตนเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่แรกเป็นความเข้าใจผิดในเมื่อความไม่มีความมีตัวตนมันไม่อยู่ตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะหาวิธีช่วยมันทำไมเพราะสิ่งที่มันปรากฏต่อตรงหน้าเนี่ยคือผลผลิตของตัวมันผลผลิตของความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเกิดมาให้เราได้เห็นว่าไอ้นี่แหละคือผลผลิตของความมีอัตตาตัวตนที่เป็นความเข้าใจผิดมันไม่ใช่อัตตาตัวตนจริงๆเราเพียงเรียนรู้ผลผลิตของมันที่เกิดจากอัตตาตัวตนว่าไอ้นี่มันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันจึงไม่มีใครต้องทำอะไรเพื่อสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องทำอะไรให้กับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเพราะถ้าเรายังมีความคิดอย่างนี้อยู่ว่าจะทำอะไรเพื่อให้ตัวตนเราที่อยู่ภายในเนี่ยมันก็ใจบนเบนอย่างเงี้ยไม่สิ้นสุดมันจะหาทางไม่สิ้นสุดมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเราเลิกที่จะหาทางและเห็นว่าการหาทางนั้นมันเป็นไปเพื่อตัวตนซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงๆถามว่าสิ่งเหล่านี้ยังปรากฏในใจไหมแน่นอนเพราะมันอาสวะนุสัยของเราจะบังคับให้มันเกิดได้ไม่เกิดได้ไหมไม่ได้มันเป็นความเคยชินเป็นนิสัยของเราถามว่าแล้วยังไงต้องขอบคุณมันเพราะถ้าให้เราเห็นว่าอัตตาตัวตนไม่ได้มีอยู่จริงเพราะว่าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปและไอ้ตัวตนที่เราพยายามหาทางช่วยมันน่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงๆเนี่ยมันต้องเห็นด้วยใจแบบนี้ครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมันจะวนเวียนวนเวียนตัวเราอะวนเวียนอยู่ตลอดเวลาภายในเราต้องเห็นตัวเราจริงๆว่ามันต้องเกิดคำถามจริงๆไอ้ตัวเรามันมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่ใช่ฟังว่าตัวตนเราไม่มีอยู่จริงตัวตนเราไม่อยู่จริงเราต้องเห็นด้วยใจจริงๆเออว่ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้ตัวตนที่เราพยายามมาช่วยมันเนี่ยช่วยให้มันข้ามภพชาติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันไม่มีมันมีแต่เป็นสิ่งเกิดดับแต่สิ่งที่มีอ่ะที่บอกอ่ะก็คือพุทธะที่เป็นท่านรู้อันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยสนใจมันเลยที่พูดเนี่ยไม่ได้สนใจพุทธะเลยนะสนใจแต่ตัวเองสนใจแต่อัตตาตัวตนซึ่งคิดว่ามันมีอยู่จริงๆหาทางช่วยเหลือมันที่ผมบอกไงว่าอัตตังสรณังนี่แหละยึดตัวเองไปที่ตั้งทั้งที่ตัวเราอัตตาก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่พุทธะที่เป็นเอโกธัมโมไม่ได้คิดถึงไม่ได้อยู่ในใจเลยงั้นเราต้องทำความเข้าใจและเห็นจริงในใจจริงๆไม่งั้นเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยครับเป็นพฤติกรรมอย่างนี้แต่ถามว่าพฤติกรรมเนี่ยที่ผมบอกพฤติกรรมแบบนี้มันห้ามได้ไม่ได้หรอกมันมีมาให้เรารู้เราต้องขอบคุณมันว่าเอออ๋อไอความเข้าใจผิดมันเป็นแบบนี้พฤติกรรมแบบเนี้ยเป็นผลผลิตของความเข้าใจผิดที่มีอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันมันก็เป็นธรรมชาติของมันก็เป็นเพียงสิ่งเกิดดับก็ไม่ได้ว่ากันก็พอเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยความช่วยเหลือมันอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมันจะหายไปโดยปริยายเพราะว่าในเมื่อไม่มีเป้าหมายแล้วเนี่ยไม่มีคนจะต้องถูกช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับลมพัดผ่านก็คือไม่ต้องค้นหาเพราะมันไม่มีอยู่จริงจะค้นไหมล่ะไม่พบค่ะมันมีอยู่จริงไหมล่ะไม่มีค่ะคำว่าไม่มีอยู่จริงเนี่ยเราอย่างที่หมอบอกว่าต้องไม่ใช่เพียงแค่คนที่เราว่าไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงค้านได้เพราะถ้าเราไม่ค้านเนี่ยมันก็จะไม่ลงแก่ใจแต่เมื่อเราลงแก่ใจแล้วเนี่ยมันก็
ก็แสดงว่าเราเข้าถึงใจในเรื่องความมีอัตตาตัวตนหรือไม่เพราะถ้าเราไม่ผ่านจุดเนี้ยยังไงมันก็จะมีพฤติกรรมแห่งจิตแบบเนี้ยมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วอย่างที่ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันก็ทำให้เราทุกข์เราทุกข์เพราะว่าเราทำไม่ได้อย่างที่ตัวเราอัตตาตัวตนเราต้องการนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจเลยนะเป็นหัวใจของพระสัทธรรมเป็นหัวใจของพระสัทธรรมคำสอนเป็นหัวใจของสัจธรรมถ้าท่านไม่เห็นว่าความไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองก็ไม่มีตัวตนเนี่ยท่านไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์เลยปฏิบัติยังไงก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ท่านก็จมอยู่ในความทุกข์ทุกภพทุกชาติเพราะท่านจะเอาตัวของท่านเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปยึดถือทั้งตัวเองและยึดถือทุกสิ่งในโลกยึดถือคนนั้นคนนี้ให้เป็นทุกข์ข้ามภพข้ามชาติไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นเราจะจบภพชาติจบจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์ได้ต้องรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองไงก็รู้จักว่าตัวเองเนี่ยแหละไม่มีตัวตนเลยมาแต่แรกปัจจุบันก็ไม่มีตัวตนอนาคตก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเรามาแต่แรกในปัจจุบันก็ไม่มีตัวเราอยู่จริงไอ้ที่มีอยู่เนี่ยที่มานั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยมันมีอยู่มันเป็นของสมมติชั่วคราวก็ต้องเน่าผุพังสลายตายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟกับคืนสู่ธรรมชาติหมดมันไม่ได้มีอะไรเลยที่มีคงที่สักนิดหนึ่งน้อยหนึ่งปรมาณูหนึ่งไม่มีเลยถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้ด้วยใจอ่ะมันก็จะไม่หลงเอาตัวเราเนี่ยไปยึดถือสิ่งใดในโลกเมื่อไม่มีตัวเรายึดถือสิ่งใดแม้แต่ไม่ยึดถือตัวเราด้วยแต่ก่อนมันก็จะไม่มีตัวเราไปยึดถือสิ่งใดในโลกมันก็ไม่มีผู้ทุกข์อันนี้ภาษาสมมติก็เรียกว่านิพพานไม่ใช่ว่าตัวเราไปได้นิพพานนิพพานว่างนิพเพินเวิร์กอะไรกันหรอกไอ้พวกปฏิบัติมันจะไปเอานิพพานว่างเวิร์กนู่นโปร่งโลกเบาสบายเลยนะไม่ใช่อันนั้นนะพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนิพพานมันคือความรู้จักตัวเองว่าตัวเองก็ไม่มีตัวตนในร่างกายของเราเนี่ยค้นเข้าไปแล้วเนี่ยความเป็นตัวตนของเราที่เที่ยงคงที่แม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งยังไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจค้นมันเข้าไปดูดิว่ามันมีตัวตนที่เที่ยงมีไหมเนี่ยไม่มีเลยตัวตนที่เที่ยงอ่ะไม่มีเลยที่ถ้ามันมีเป็นก้อนเป็นแก่นน้อยหนึ่งนิดหนึ่งยังยึดถือเป็นตัวตนก็ยังอย่างนั้นก็ถือว่ายังยึดได้นี่มันไม่มีเลยท่านกับพุทธเจ้าก็พบความจริงอันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบความจริงอันนี้ว่าในตัวเราเนี่ยในร่างกายจิตใจเราเนี่ยไม่มีส่วนใดเลยที่คงที่แม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องวิทยาศาสตร์เขาละเอียดทันสมัยก็ถ้าส่องไปในร่างกายเราเนี่ยจนเห็นว่าในร่างกายเราเนี่ยมันละเอียดเข้าไปแทงผ่องทะลุเข้าไปจนถึงอะไรล่ะขั้นนิวเคลียสภายในนิวเคลียสก็ไปอีกภายในอะตอมในปรมาณูก็ไปอ่ะจะเรียกว่าชื่อว่าอะไรก็ตามมันเข้าไปจนส่วนที่เล็กที่สุดและในส่วนที่เล็กที่สุดเข้าไปดูข้างในมันก็กลายมีแต่ความว่างในแต่ละอะตอมในแต่ละอะตอมแต่ละเซนที่มาต่อกันเนี่ยมันเป็นความว่างและภายในความว่างก็มีโปรตอนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้ามีคลื่นแม่เหล็กต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นมันเป็นแต่ความว่างกับคลื่นแล้วก็ดับไปมีแต่ความว่างแล้วคลื่นแล้วดับไปไอเซนที่มาต่อกันมันก็เสื่อมตลอดเวลาดังนั้นสุดแล้วในร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีเลยที่มันคงที่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งที่คงที่ไม่มีเลยส่วนจิตไม่ต้องพูดถึงได้คงที่มันไม่มีอยู่แล้วมันเกิดดับตลอดมันเป็นนามธรรมเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปหายไปจึงไม่มีส่วนใดเลยที่คงที่เมื่อมีสิ่งใดเป็นคงที่ความเป็นตัวตนมันย่อมไม่มีอยู่แล้วถ้าเห็นความจริงอย่างเนี้ยไม่ใช่แล้วปฏิบัติฟังแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปได้นิพพานแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงความว่างเดี๋ยวเราจะโปร่งโล่งเบาสบายเดี๋ยวเราจะเป็นนู่นเดี๋ยวเราจะอย่างนู้นเดี๋ยวเราจะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะอย่างนั้นมันเอาตัวเราเป็นตัวตั้งแล้วก็จะไปยึดแล้วก็แม้แต่ความไม่ยึดมันก็เอาตัวเราเป็นตัวตั้งว่าเดี๋ยวเราจะถึงความไม่ยึดแล้วเดี๋ยวเราจะสิ้นความไม่ยึดเดี๋ยวเราจะถึงซึ่งความไม่ยึดเดี๋ยวเราอะถึงความไม่ยึดแล้วเดี๋ยวเราก็จะนิพพานเราก็จะนิพพานอยู่นั่นแน่มันไม่เห็นสักทีว่านิพพานมันคือไม่มีตัวเราจริงๆหรอกที่ตั้งอยู่จริงไม่มีตัวเรานิพพานมันจึงไม่มีนิพพานมันคือที่หลงยึดถือว่ามีตัวเรามีตัวตนของเราแต่ตรงนี้ฟังไม่รู้เรื่องมันก็ถึงพูดยังไงก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เนี้ยพวกท่านเป็นหน้าที่พวกท่านจะต้องช่วยพูด